ื่อว,วันนี้ครับได้มีการมอบนโยบายให้กับผู้บริหารของกระทรวงพาณิชย์นะครับโดยเน้นภารกิจในการดูแลสินค้าเกษตร5ชนิดก็คือข้าวมันสำปะหลังยางพาราปลาล์มน้ำมันและข้าวโพดเลี้ยงสัตว์นะครับหลังจากมอบนโยบายเสร็จก็เดินหน้าทันทีเริ่มจากการประกันราคาปลาล์มน้ำมันกิโลกรัมละ4บาทครับโดยการประชุมร่วมกัน3ฝ่ายนะครับทั้งภาครัฐเอกชนและพี่น้องเกษตรกรน,นะครับเพื่อแก้ไขปัญหาราคาปลาล์มน้ำมันทั้งระบบ โดยที่ประชุมเนี่ยเห็นชอบร่วมกันว่าจะมีการประกันราคาปาล์มน้ํามันที่4บาทต่อกิโลกรัมที่เปอร์เซ็นต์น้ำมัน1 8เปอร์เซ็นต์นะครับโดยกําหนดให้กเกษตรกรรายย่อยที่มีสิทธิ์ในการรับเงินประกันราคาเนี่ยจะต้องไปขึ้นทะเบียนก่อนนะครับขึ้นทะเบียนกับหน่วยงานของรัฐแล้วก็กําหนดไว้ที่25้ไร่ต่อคูเรือนแล้วก็จะมีการจ่ายในทุก3เดือนรวม4ครั้งต่อปีผ่านบัญชีธนาคารเพื่อการ,กรเกษตรและสหกรณ์การ,กรเกษตรหรือว่าทอกศนะครับ ส่วนการคิดส่วนต่างราคาระหว่างราคาประกันกับราคาตลาดณนะขณะนั้นจะมีคณะอนุกรรมการที่จะตั้งขึ้นนะครับเป็นผู้พิจารณาทุก15วันซึ่งข้อสรุปที่ได้ก็จะนำเสนอต่อที่ประชุมคณะกรรมการนโยบายปาั๊มน้ำมันแห่งชาติที่มีท่านรองสมคิดจารุศรีพิทักษ์นะครับรองนายมนตรีเป็นประธานเพื่อพิจารณาก่อนจะนำเสนอที่ประชุมคณะรัฐมนตรีให้ความเห็นชอบต่อไปในทางปฏิบัติจึงต้องรอกันอีกสักระยะนะครับ ด้านของคุณจุรินลักษณะวิสิธิตรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์ก็บอกนะครับว่ามาตรการประกันราคาถือว่าเป็นเพียงมาตรการหนึ่งในการแก้ไขปัญหาปามน้ํามันเพราะว่าจริงๆแล้วจะต้องมีการทําควบคู่กันไปกับมาตรการอื่นๆทั้งการส่งเสริมการใช้ B10 และการนําไปใช้ในการเป็นเชื้อเพลิงผลิตไฟฟ้าซึ่งจะทําให้สต็อกปามน้ํามันเนี่ยลดลงรวมทั้งเรื่องของการเข้มงวดตรวจสอบป้องกันไม่ให้มีการลักลอบนําเข้า นปลาล์มน้ำมันมาใช้ในประเทศด้วยนะครับ